สวัสดีค่ะขวัญ นะคะจากช่องไม่ได้มีขวัญวิดีโอนี้มาด้วย energy ดีๆที่อยากส่งต่อให้สาวๆสดใสไปดูกันเลยค่ะว่าแฟชั่นกับกีฬาถ้ามันไปด้วยกันแล้วมันจะสนุกแค่ไหนลุคที่1 นะคะเพกราวเราเชื่อว่าทุกคนมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเลยหยิบฮูดดี้โอเวอร์ไซส์สีแดงเนี่ยสดใสแดงเลยค่ะมาเข้าคู่กับเทนนิสเกิร์ตสีขาวหรือใครจะเลือกใส่แค่โอเวอร์ไซส์อย่างเดียวก็ได้นะคะส่วนในลุคที่2นะคะเรามาในลุคของเสื้อเบสบอลกับกางเกงยีนเอวสูงในส่วนของลุคที่3นะคะ running การวิ่งก็ถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมของหลายๆคนการเลือกรองเท้าสำหรับเราถือว่าสำคัญมากกว่าการเลือกชุดค่ะแต่ถ้ารองเท้าจะแมทกับชุดมันก็ทำให้เราวิ่งได้ดีขึ้นใช่ไหมคะสาวมาถึงลุคที่4กันแล้วนะคะเลือกที่จะหยิบเสื้อโปโลสีเขียวพาสเทลส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท้าสีขาวธรรมดาเรียบๆแค่นี้ก็คอมพลีทลุคละค่ะลุคสุดท้ายเทรนนิ่งการใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับประเภทกีฬาเราก็ถือว่าสำคัญมากชุดจะช่วยซัพพอร์ตเราได้ดีแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้เรามากขึ้นสีดำแนะนำเลยค่ะว่าคุณจะดูเพรียวขึ้นมาในระดับหนึ่งแน่นอนสาวๆยังไม่มั่นใจการที่แค่ใส่แค่สปอร์ตบาร์เราจะมีแจ็คเก็ตขึ้นมาคลุมทับไว้ก็ได้นะคะสุดท้ายนี้ไม่ว่าสาวๆจะไปเชียร์ไปเล่นกีฬาก็ขอให้สนุกกับการแต่งตัวนะคะใครไปเชียร์ก็ขอให้สวยจัดเต็มไปเลยค่ะส่วนใครไปเล่นก็ขอให้คุณเต็มที่กับทุกนาทีที่คุณทำเพื่อตัวเองแฟชั่นไม่มีถูกไม่มีผิดคุณใส่คุณมั่นใจแค่นั้นพอเราพูดคุยกันได้นะคะทุกคอมเมนต์มีความหมายอยากให้ทำวิดีโอแนะนำอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ